ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับเหรียญที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือเหรียญ2สลึงนะครับหรือครึ่งบาทนะครับสมัยรัชกาลที่4นั่นเองนะซึ่งเหรียญน,นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากแหละตอนนี้นะครับสภาพสวยๆเนาะขนาดสภาพไม่สวยก็ยังหลักหลายพันเลยนะครับซึ่งเหรียญน,นี้สภาพที่ค่อนข้างสวยแบบนี้นะครับ MS 6 3เนี่ยนะครับราคาก็ทะลุไป30,000กว่าจนเกือบๆ40,000แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเหรียญเหรียญน,นี้ผมซื้อมาเกือบ40,000นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะ จะเห็นบางท่านเนี่ยขายเกรดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ63เนี่ยอยู่ที่30,000นต้นๆก็มีเนาะ33,000 32,000เนี่ยนะครับก็ก็พบอยู่นะครับงานประมูลก็จบที่20,000ปลายๆบวกภาษีเข้าไปก็30,000นต้นๆเหมือนกันเนาะอันนี้ถือว่าแพงซื้อมาแพงกว่าปกตินิดหน่อยนะครับแต่ว่าถือแล้วว่าโอเคนะ่ะถูกใจเราก็ซื้อมาเนาะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้นะครับว่าเดี๋ยวปรับปรับนิดนึงนะครับปรับความความชัดนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะอ่า ประมาณนี้นะครับมีผิวนะครับแวบๆเลยนะครับก็ถูกใจนะครับก็เลยจัดมานะครับ1ตลับนะท่านผู้ชมก็จะเห็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับของราชการที่4ชัดเนาะสวยงามมากนะครับชัดเจนนะครับด้านที่เป็นช้างก็จะชัดเจนนะครับยังคงสภาพดีอยู่เลยนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปว่าราคามัน3 0ม0 0ื่นกว่านะครับสามสี่หมื่นเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมขอปรับกลับมาที่เดิมนะครับอ่า ดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าเราโมอีกอย่างที่บอกไปนะครับช่องเราไม่เคยโมนะครับช่องเราพูดความจริงเสมอนะครับก็จะนําหลักฐานมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าราคามันประมาณนั้นจริงหรือเปล่าเนาะอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับกระสาบนะครับเนื้อเงินเนาะพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับอ่าเราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้มันจะเป็นขนาดบาทอ่านี่ขนาดบาทนะครับอันนี้ขนาดสลึง สองสลึงนะครับแล้วก็นี่ขนาดสลึงนะครับเฟืองแล้วก็สองไพ่สองไพ่จะมีทั้งช้างใหญ่แล้วก็ช้างเล็กนะครับซึ่งทีนี้มาดูราคากันนะครับราคาเนี่ยของเราที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือเหรียญน,นี้ใช่ไหมครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญกึ่งบาทนั่นเองนะกึ่งบาทก็คือ50สตางค์อะเนาะเนี่ยกึ่งบาทก็คือครึ่งหนึ่งของบาทนะครับราคาเท่าไหร่มาดูกันสภาพที่เป็น UNC นซะครับซึ่งเหรียญผมเนี่ยติดเอ6 3ใกล้ๆ6ก 64, นี่ถือเป็น u n c ได้เลยได้เลยนะ UNC ก็คือราคาอยู่ในช่วง3 0 0 0 0ถึง4ี่0 0นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ซื้อขายในวงการก็คือไม่เกิน3 0,000กลางๆนะครับก็คือ3า5 0 0าเราๆนั้นไม่เกินแต่ของผมเนี่ยเกินไปนิดนึงนะก็คือถือว่าอาจจะติดดอยนิดนึงแต่ว่าก็ชอบก็ซื้อมานะครับก็ยอมจ่ายแพงหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมรับทราบราคาไว้นะครับราคาประมาณนี้แหละ ถ้าถ้าเหรียญบาทนะครับ uh, UNC MS 6 3ก็คง50,000กว่าบาท60,000ได้อยู่อ๋อไม่ใช่นะครับผมเจอล่าสุด uh, MS หกสิบสในงานประมูลเนี่ยจบไป90,000กว่าบาทแล้วอันนี้คือท่านผู้ชมตามได้นะครับงานประมูลเ e ออเสรีครั้งที่65จบไป90,000กว่าบาทนั่นหมายความว่าถ้าบวกภาษีเข้าไปอีก9,000กว่าบาทนะก็น่าจะไม่ไม่ใช่9,000กว่าบาทแหละหมื่นหนึ่งเพราะว่ามัน10.7%ก็จะกลายเป็นแสนกว่าบาทนะเพราะฉะนั้นเหรียญ1บาทรอสนะครับตั้งแต่สมัยรัชะกาลที่4นนู่ นะครับสมัยสภาพ UNC เนี่ยสูงกว่าราคาประเมินไปแล้วนะสลึงก็ตัวหายากเหมือนกันนะครับสลึงนี่หายากกว่าบาทอีกมั้งดีถ้าสภาพดีๆนะครับอ่าก็ราคาสูงนะเห็นไหมว่าสูงกว่าบาทอีกนะแล้วก็มีเฟื้องราคาลดลงมาหน่อยนะแล้วก็สองภัยสองนี่ก็หายากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่าผู้ชมเจอสภาพดีๆก็มีเงินอยากเก็บศิลปะโบราณพวกนี้นะครับวัตถุโบราณหายยากพวกนี้ก็ซื้อมาเก็บได้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ นำนะครับเหรียญที่หายากนะครับแล้วก็ที่ผมซื้อมาเนี่ยเอาไหมท่านผู้ชมดูแล้วนะครับก็แน่นอนว่าซื้อมาผมก็ตั้งใจที่จะเก็บไว้เพื่อที่จะเผื่อว่าในอนาคตนะแก่ๆไปก็ลองปล่อยขายดูนะครับกําไรสมัยสมัยอนาคตอีกสัก10ปี20ปีก็ไม่รู้ว่ามันจะราคาไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่านา้อยยิ่งเวลาผ่านนะครับก็เหรียญสภาพดีๆก็หายากขึ้นเรื่อยๆเนาะ โอเคครับทั้งนั้นก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนำความรู้ใหมท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับว่าไอตัวที่เป็นกึ่งบาทเนี่ยนะครับก็เป็นตัวหายากนะตัวเนี้ยนะครับตัว2สลึงเนี่ยนะครับโอเคครับทั้งนั้นก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ